แต่ปัญหาเนี่ยยิงกันตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนคือมาเราอยู่กันตั้งเด็กๆสกูเนี่ยก็ยิงกันมาจนพี่เป็นผบ.มันก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราทำลายเครือข่ายแล้วแต่ยังวัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่งี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาจะเดินทางหรือไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตรการของความปลอดภัยในระยะยาวต้องทำหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวครับต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมูฟออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กันโอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอกันอยู่เนี่ยมันเรื่องนี้เราต้องไปคุยกันในนอกรอบอีกทีครับมีความตระหนักได้เขาพูดยังไงบ้างอะคะเขาดูซึมๆไหมครับหลวงพ่อก็นิดนึงเขาทำบุญให้ใครเขาบอกนะครับให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเนาะจ้าวินครับเมื่อกี้ทำบุญแล้วเป็นไงบ้างลูกรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับวินตอนนี้สำนึกผิดแล้วใช่ไหมครับวินอยากขอโทษอะไรไหมคะผมขอโทษสังคมด้วยครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วทำไมเราถึงจ้องไปที่น้องหยอดล่ะลูกเราทำไมถึงจ้องไปยิงไปที่หยอดครับต้นนะครับต้นนะครับเป็นคู่อริกันมาหรอต้นนะครับเราสงสารครูเจี๊ยบไหมเดี๋ยวดีตัวครูเจี๊ยบอ่ะสงสารเว้ยสงสารแล้วอยากขอโทษครอบครัวครูเจี๊ยบไหมคะต้นนะครับอยากขอโทษครูเจี๊ยบไหมครับแม่เขาด้วยครับเว้ยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็หลานเขาด้วยพี่ครูจริงๆวางกล้องแล้วหยอดเป็นคู่กรณีอะไรกับเราต้นนะครับเรามาได้ไม่นะครับเหตุผลที่เราทำเพราะอะไรอะคะต้นนะครับมันมีเหตุแล้วเรื่องที่เขาบอกอับอับเวลหรือเปล่าต้นนะครับไม่มีแบบนั้นนะโทษนะครับโทษนะครับวินเคยรู้จักกับหยอดมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยรู้จักมาก่อนที่บอกว่าทำเพราะความแค้นจากคู่อดีตต่างสถาบันนี่จริงยังไงไหมคะโทษนะครับพี่โทษนะครับโทษนะครับวันนั้นตอนที่เรายิงไปเราเห็นไหมว่าครูเจี๊ยบคนยิงอยู่ไม่เห็นครับพี่เราตั้งใจเล็งไปแค่ที่หยอดอย่างเดียวเลยเหรอใช่เห็นว่าเราตามหาเหยื่อมาตั้งแต่วันที่10เหรอคะไม่เราไปเจอซึ่งหน้าหรือว่ายังไงอะคะเป้าหมายเล็งไว้แล้วหรือว่ายังไงครับเกเรชั้นหนึ่งให้ต่อระวังครับให้ตรวจให้ตรวจโทษทีนี้ลงวินที่บอกว่าสาเหตุที่มันมาจากที่พื้นที่บางกอกน้อยเราแก้แค้นให้เพื่อนที่เราให้ปากคำไปตอนแรกจริงเท็จยังไงครับโทษนะครับเรื่องจริงด้วยครับพี่โทษนะครับแปลว่ามีส่วนจริงด้วยใช่ไหมครับว่าแก้แค้นให้เพื่อนใช่พี่เพื่อนเราโดนกระทำตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องแก้แค้นครับวินวันนั้นตามพี่ตามข่าวเองครับวินวันนั้นโทษนะครับโทษนะครับแต่ผมอยากขอโทษโทษนะครับโทษนะครับเจี๊ยบนะพี่มีคนบอกให้เราไปยิงซ้ำโทษนะครับไม่มีพี่ไม่มีแล้วเรากลับไปยิงเขาทำไมเขายังไม่ตายหรอโทษนะครับโทษนะครับขอโทษด้วยพี่โทษนะครับโทษนะครับที่ทำโทษนะครับคือทำผู้หาครับอย่างเดียวใช่ไหมหยอดด้วยพี่หยอดด้วยใช่ไหมครับใช่พี่อยากจะพูดอะไรไปถึงแม่น้องหยอดไหมครับแล้วก็ครอบครัวคุณเจี๊ยบอะฮะขอโทษจริงๆครับพี่วินครับสรุปแล้วมีการทำงานแบบองค์กรจริงไหมมันไม่จริงครับพี่เราเคยไปฝึกรับน้องจริงไหมคะไม่มีพี่มีการปลูกฝังจากรุ่นพี่จริงไหมไม่มีพี่ระวังนะครับระวังล้มนะครับขอทานนะครับวันนี้เราถือว่าเราสำนึกผิดหรือยังคะสำนึกแล้วพี่วินหลังจากนี้เราจะเชื่อรุ่นพี่อีกไหมขอโทษนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเชื่อรุ่นพี่ครับพี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พอทำคนอื่นเขาเสียชีวิตด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะเลิกทำใช่เขาจะขึ้นชั้น2มันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพูดง่ายๆนะครับไปขึ้นชั้น2นะครับครับจะขึ้นปี2แล้วส่วนในร้อนนี่อยู่ชั้นไหนแล้วครับมันเป็นรุ่นพี่ครับนะครับเหมือนรุ่นพี่ที่ปลูกฝังเข้ามาเรียนมันมีทั้งเรียนและก็ไม่ได้เรียนนะมีหลากหลายแต่เนี้ยพอเราทำทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกำลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีนึง
มันเป็นเครือข่ายซึ่งพี่ถึงบอกว่านี่คือแผนประทุษกรรมคนร้ายที่เราได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาและแผนพเขาเรียกพฤติกรรมศาสตร์แผนประทุษกรรมของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวตอนคือตอนนี้ที่คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้เขารับสารภาพก็คือตัวยิงนะครับใช่แต่ในส่วนอื่นบางคนที่เราเอาเรื่องซ่องโจรบางคนก็ยังปฏิเสธนะครับขอให้เป็นในเรื่องของรูปคดีดีกว่าในบางท่านยังมีการตามรอยที่ตัวไหมครับไม่มีครับยังไม่มีครับครับแล้วส่วนที่ผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้เรากำลังติดตามเร่งไล่ล่าอยู่ใช่ครับเหลือสองตอนนี้เหลือสองคนที่ตามหมายจับคือเขาควรจะมอบตัวมากกว่านะครับเพราะว่าหนีไปคุณต้องหนีทั้งชีวิตอายุความมันตั้งหลายปีแต่บางอย่างเขาก็ขอเป็นความลับว่าเขาไม่เปิดเผยได้ไหมนั่นนี่ขอให้พี่ไปอยู่ในสำนวนดีกว่านะเพราะว่าเขาก็มองพี่สัมภาษณ์อยู่แล้วมีทีมทนายที่พร้อมจะสู้เราก็สั่งพนักงานสอบสวนให้ทำให้รัดกุมที่สุดนะครับพี่บอกว่าพี่ทลายจอมปลวกพี่บอกว่ามันอาจจะกรรมขนาดย่อมแล้วมันคือองค์กรมันคือองค์กรแล้วพอน้องเห็นเนี่ยมันคือองค์กรจริงไหมจริงอย่างที่เราคิดแล้วเราไม่ได้ทำแบบแค่นักศึกษาตีกันมันไม่ใช่หรอกครับแล้วมันจะเป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้กับสถาบันอื่นด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ